ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ต่างด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องปอออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเน้อตื่นมาได้แล้วลุกมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกควายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลุกขวายปลาเฮลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเน้อตื่นมาเฮียเน้อลุกมาเฮียเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮื้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันจันทร์ที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือนเก้าเหนือแฮม12ค่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์เวลา 5:00 กับ 14 นาทีมาปะกันวันนี้ในรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายเป็นประจำเวลา 5:00 เป็นต้นไปขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุแต่ละที่แต่ละแห่งสำหรับเจ้านี้ช่วง 5:00 ถึง 7:00 โมงบางสถานีก็ถึง 7:00 โมงบางสถานีก็ถึง 6:00 โมงตั้งแต่ 5:00 เป็นต้นไปก็มีอยู่18สถานีอนุโมทนากับบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50บ้านทุ่งเรดิโออนุโมทนากับปดม
ม่เทียมวันพุทธวงศ์ตุยบ้านทุ่งเรดิโอทุกวันตีห้าถึงเจ็ดโมงคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองสัก 98.75 กราบขอบพระคุณท่านพระครูวาปีวรมนิตท่านชวริตชยวังโสเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ดูแลควบคุมอยู่ที่สถานี 3. สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.0 อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮครอบคลุมอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอวังเหนืออำเภอแม่สวย 4. สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมนำบ่อชาวาสำนักวิปัสสนาในเมตตาปรมีธรรมของหลวงป่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงป่อเจ้าคณะอำเภอฝาง 5.สถานีวิทยุมนเสียงธรรมคลื่นมนเสียงธรรมวัดบุพพาราม FM 106.25 อำเภอแม่แจ่มในเมตตาปารมีธรรมของหลวงป่อพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงป่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มวัดบุพพารามสถานีที่6สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลีอำเภอลีจังหวัดละปูน FM 103.75เสียงธรรมจากวัดจันทร์ 103.50 อำเภอกัลยาณิวัฒนาวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน 91.50 สถานีที่9สีคำเรดิโอสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 92.50 อนุโมทนากับไอ้หนุ่มนาเหลืองตวยสีคำเรดิโอสถานีที่10เสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่าน FM 100.75 วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด 90.75 น่านฟ้าเรดิโอ 101.75 แล้วก็ที่แดนดินถิ่นล้านนา 103.50 บ้านหงงัวสันปะตองสถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปาง 95.75คลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน FM 104.50 สถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ FM 103.0 อำเภอเมืองจังหวัดลำปางวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางแล้วก็สถานีสุดท้ายอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปาง 99.50 อนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งโดยที่เปิ่นได้รับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ย่องคลุกคลีอยู่ในอกุศลยังเกี่ยวข้องกับอบายมุขถ้าว่าเขาฟังธรรมของพระอริยเจ้าพิจารณาโดยแยบคายถ้านำไปปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมเขาอาศัยการฟังธรรมแล้วก็การพิจารณาโดยแยบคายปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมบ่เกี่ยวข้องกับอบายมุขในเรื่องของอกุศลเขาก็ย่อมเข้าถึงความสุขเกิดขึ้นท่านผู้ฟังญาติโยมการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหลักสำคัญในการบำเพ็ญกุศลเพราะเป็นสิ่งที่จะอำนวยผลคือผู้ที่ปฏิบัติได้อานิสงส์อันไพบูลย์การฝึกฝนอบรมใจตัวเองให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งเป็นสรณะฉะนั้นเฮาทั้งหลายญาติโยมทุกคนที่ตั้งอกตั้งใจเฮาตั้งใจก็เพื่อเข้าถึงจุดนี้ท่านผู้ฟังญาติโยม
ก็ออกไม่ออกศรัทธาธรรมชาติของดอกบัวแม้จะต้องอาศัยขี้เปอะโคลนตมอันเป็นที่เกิดแต่เมื่อเติบโตเจริญเติบโตใหญ่เต็มที่แล้วดอกบัวนั้นก็ชูช่อออกดอกชูก้านขึ้นมาดอกนั้นก็เหนือน้ำส่งกลิ่นหอมอย่างชื่นใจแก่ผู้ผ่านไปผ่านมาบรรดาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเดียวกันบ่าวว่าจะมาจากจาติตระกูลใดบางทีเคยเกี่ยวข้องกับอบายมุขเกี่ยวข้องกับอกุศลบ่าวว่ากายว่าจะใจมานักเท่าใดแม้การเวลาจะผ่านมากี่ภพกี่ชาติก็ตามถ้าหากว่าในชาติปัจจุบันได้อยู่ในเพศภาวะที่เป็นบุคคลปราศจากอกุศลถ้ามีโอกาสได้อาบน้ำฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติได้หู้แจ้งหันจริงตั้งใจปฏิบัติก็สามารถจะบรรลุเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วอานิสงส์นี้ก็ยังส่งผลไปถึงหมู่ญาติถึงคนรอบข้างได้ผลบุญถึงแม้กระทั่งพ้นจากอัตภาพของความเป็นมนุษย์แล้วก็จะไปสู่ในสุคติที่ดีศรัทธาญาติโยมเหมือนอย่างนางยักษิณีตนหนึ่งสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันซึ่งเป็นอารามของนายอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้สร้างไว้ที่กรุงสาวัตถีเมื่อพุทธองค์แสดงธรรมแก่คนทั้งหลายภายหลังที่พระองค์ได้เสวยพระกายาหารเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ประทับนั่งปิ่นพระพักไปทิศตะวันออกบริเวณนั้นก็ตรวจดูโลกธาตุในสมัยนั้นภิกษุถือผ้าบังสุกุลบิณฑบาตเป็นวัดก็ได้ออกจากที่พักมาตอนเวลาเมื่อวันก็มาถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติพระองค์ก็ทรงทราบอัธยาศัยของภิกษุแต่ละรูปพุทธองค์ก็ตรัสธรรมีกถาที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพพานภิกษุทั้งหลายตั้งใจฟังด้วยความเคารพพิจารณาโดยแยบคายเพื่อจะได้ปฏิบัติตามวันนั้นมีนางยักษิณีตนหนึ่งได้อุ้มลูกบ่าวกับลูกสาวมีลูกสองคนนางยักษินีมีลูกสองตนได้อุ้มอุตลาอันเป็นธิดาแล้วก็จูงนะจูงปุณัพพสุอันเป็นลูกเบาก็แสดงว่าลูกเบานี่เป็นอ้ายเนาะอันนี้จูงอุตลานี่เป็นลูกสาวแสดงว่าน้อยอยู่อุ้มเอาก็ไปช่ออาหารเต็มมูหิมกำแพงข้างๆกำแพงวัดหลังวัดพระเจตวันเตียวลัดเลาะรอบกำแพงไปนางยักษินีนี่ลูกมีสองอุ้มตัวจูงตัวเมื่อไปถึงซุ้มประตูนางยักษินีนี่ก็หันคนนั่งฟังธรรมนิ่มผิวโอ้คนอย่ามานั่งนิ่งบะต้วงบะติงฟังธรรมด้วยความเคารพในพระธรรมพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนเปลวเตียนเปลวประทีป
ปลวเตียนที่ตั้งไว้ในที่ที่บ่มีลมนิ่มผิวตั้งชื่อนางยักษินีนี่ก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็เกิดว่าเออคนมานักมาหลายเปิ้นถ้าจะตั้งลงทานที่นี่ถ้าจะมีของกินเปิ้นถ้าจะแจกของกินเขาจะเข้าไปเพื่อจะได้ของกินประทังชีวิตนางยักษินีนี่ก็อุ้มลูกจูงลูกไปเข้าไปในวัดพระเจตวันบอกกองถึงปากประตูเทวดาที่อารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูหันนางยักษินีว่าบ่ได้มาทำร้ายไผก็เลยบ่ห้ามนางยักษินีเองก็ก้อยหยอบนั่งฟังธรรมพระพุทธเจ้าโดยเสียงที่ไพเราะจับใจเหมือนจะแทรกเข้าไปในหัวใจของนางยักษินีประกอบกับความพร้อมเพรียงของคนทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมก็เหมือนมนต์สะกดคือนางยักษินีต้องนิ่งลูกกำลังจะให้ก็เอามือตึดปากเอามือสุบสาบที่หูจะไปเดือดเดี่ยเนี่ยเปิ่นฟังธรรมกันก็ทำให้นางยักษินีนี่เกิดความเลื่อมใสในหมู่สงฆ์โดยจนลืมเรื่องที่ว่าจะมาเสาะอาหารลูกน้อยตึงสองก็สะกิดแม่นางยักษินีนางยักษินีก็นิ่งอยู่ฮะลูกก็จักแขนนางยักษินีก็บ่สนใจลืมเรื่องอาหารไปเลยเงี่ยงหูฟังธรรมส่วนอุตตราผู้เป็นธิดาลูกก็ยังน้อยล่ำไปละอ่อนบ่ได้สนใจในการฟังธรรมเมื่อถูกความหิวมาเบียดเบียนก็เลยบอกคือแม่ครั้งแล้วครั้งเล่าแม่หิวแล้วแม่หิวแล้วทำไมแม่ถึงยืนนิ่งบะต้วงบะติงยืนเหมือนต่อไม้ยังบะช่ออาหารให้ลูกน้อยนางยักษินีก็คิดว่าลูกของตัวเฮาเนี่ยกำลังจะทำอันตรายต่อการฟังธรรมจะเป็นบาปเป็นกรรมนางยักษินีนี่ก็เลยปลอบลูกไปว่านิ่มก็ลูกหยุดก่อนนิ่งก่อนเงียบไว้นะเนาะทีนี้ลูกของนางยักษินีที่เป็นปจายเป็นลูกบ่าวนั่นก็โอแม่จะฟังธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากลูกถึงสองก็เงียบนะขอให้ลูกเงียบเนอเงียบจนกว่าแม่จะฟังธรรมจบประเด็นนี้พระพุทธเจ้าพระองค์กำลังตรัสเรื่องการเข้าถึงพระนิพพานนางยักษินีก็พิจารณาคือว่าแม่ลูกน้อยถึงสองแล้วก็สามีต่างก็เป็นที่ฮักของเฮาแต่ความปรารถนาในการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่ฮักยิ่งกว่าลูกและสามีเพราะลูกและสามีบ่สามารถจะปลดเปลื้องตัวเองให้พ้นจากทุกข์ได้แต่การได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าสามารถปลดเปลื้องให้ได้พ้นจากทุกข์ได้แล้วนางยักษินีก็อู้กับลูกว่าลูกเอ๋ยตัวแม่ภาธนาจะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบโดยพระปัญญาอันยิ่งเองเมื่อพ้นจากชรามรณะฮึแม่ได้ตั้นพิจารณาตัวนี้ลูกเจ้าถึงสองนิ่งก่อน
ลูกบ่าวก็เลยอู้ขึ้นว่าแม่จ๋าแม่จ๋าลูกหิวแล้วลูกอดเอาลูกอดเอาขอคือแม่ได้ฟังธรรมให้จบก่อนลูกที่เป็นแม่ยิงนี่ก็ละอ่อนบูมบ่ใครฮู้เรื่องเด้อแต่ลูกที่เป็นป้าจายที่เป็นอ้ายนั่นก็บอกว่าแม่อันลูกจะบ่ลบเล่าแถมแล้วคือแม่คือแม่ได้ฟังธรรมจบก่อนก็ได้ฝ่ายอุตราอันเป็นน้องสาวหันอ้ายอู้อย่างอันก็บอกแม่ตามที่อ้ายทำก็คือว่าเอออันลูกจะบ่ลบเล่าบ่ลบกวนแม่ทำละอ้าวแม่จะฟังธรรมแม่ก็ฟังจบไปก่อนนะศรัทธาญาติโยมปุณัพพสุอันเป็นลูกนางยักษินีได้เป็นป้าจายเป็นอ้ายนี่นะเป็นผู้มีปัญญาสั่งสมมาดีก็สนับสนุนแม่ว่าขอเจิญแม่ฟังธรรมเต้อการฟังพระสัทธรรมเป็นเหตุให้นำความสุขมาเฮอเพราะแต่ก่อนเฮาบ่ฮู้ธรรมบ่ได้ฟังธรรมเฮาถึงได้ต้องมาทุกข์ด้วยความหิวกระหายเหี่ยวเฉาะหาอาหารด้วยความยากลำบากเป็นเวลายาวนานบัดนี้พุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระองค์ได้นำความสว่างสวัยมาสู่แก่มนุษย์และเทวดาผู้ที่หลงไปในกระแสกิเลสขอให้แม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าให้จบเถอะพุทธองค์เมื่อทรงแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงกำหนดหูถึงอัธยาศัยของผู้ฟังธรรมว่าจะมีอุปนิสัยเป็นดังใดพระองค์ก็เล็งดูว่าเออบัดเดี๋ยวนี้นางยักษินีนี่จะได้เป็นโสดาบันแล้วก็ลูกของนางยักษินีตัวพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเทศนายกเรื่องอริยสัจทั้ง4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพื่อให้นางยักษินีมีดวงตาหันธรรมนางยักษินีกับลูกก็ฟังธรรมอยู่ที่หันทรงใจไปตามกระแสแห่งพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดนางยักษินีบรรลุโสดาบันส่วนลูกอันเป็นธิดาคือลูกสาวนี่เนื่องจากเป็นละอ่อนล่ำไปน่ะบ่อาจจะเข้าถึงธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้งแต่ก็เป็นอุปนิสัยติดตัวไปนะข้ามภพข้ามชาติเมื่อนางยักษินีได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็ได้อนุโมทนาแก่ลูกว่าเออดีแล้วลูกน่าชื่นใจลูกของแม่เป็นคนฉลาดมีดวงตาหันธรรมเป็นผู้ใคร่ในธรรมอันสะอาดบริสุทธิ์จากพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเจ้าจงมีความสุขวันนี้เราได้ย่างก้าวเข้ามาสู่แนวทางอริยะแล้วแม่แล้วก็ลูกได้หันอริยสัจ4ต่อไปนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่บรรตกต่ำแล้วบำเมินบานานก็จะได้บรรลุธรรมอันเกษมสูงสุดท่านใดนั่นเองญาติโยมด้วยอำนาจแห่งการบรรลุธรรมโสดาบันทำให้นางยักษินีก็ละภาวะที่หยาบกระด้างความเป็นยักษ์นี่หายไปเลยได้อัตภาพอันเป็นติปโอ้ศรัทธาญาติโยมด้วยอำนาจของพระสัทธรรมธรรมดาเมื่อแม่ได้เข้าถึงธรรมถึงความเป็นใหญ่ในโลกมหากุศลก็ย่อมเกิดแก่ลูกทั้งหลายผู้มีใจอนุโมทนาตวยฉะนั้นญาติโยมเมื่อธิดาหรือว่าลูกของนางยักษินีได้อนุโมทนาก็ได้ติปัญญสมบัติตวยแม่ไป
โดยอนุภาพของแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางยักษินีกับลูกน้อยถึงสองก็ได้เป็นเทวดาอาศัยอยู่ต้นไม้เป็นวิมานใกล้กุฏิพระพุทธเจ้าโอ้เป็นหน้าบุญแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกเจ้าทุกค่ำเลยเนี่ยจะหันได้ว่าผู้ที่มีบุญแล้วก็มีอุปนิสัยในการบรรลุธรรมเนี่ยถึงแม้ในภพนี้จัดนี้อย่างนางยักษินีได้อัตภาพเป็นยักษ์เนาะเสวยวิบากกรรมติดตัวเองทำไว้ในอดีตอย่างนี้ก็ตามแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแปลงใจฮึดิ่งตรงเป็นผู้ที่เคารพในธรรมฟังแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้วก็ยังบังเกิดเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เนาะบุญนี้ก็แผ่ไปถึงคนรอบข้างได้รับความสุขด้วยกันไปท่านผู้ฟังญาติโยมทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้โชคดีที่สุดเพราะได้อัตภาพที่เหมาะสมในการสร้างบารมียิ่งได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาปฏิบัติถ้าเฮาตั้งใจอย่างเต๊ทำถูกพิธีสามารถเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฉะนั้นเมื่อเฮามีโอกาสดีอย่างนี้แล้วก็บ่ควรจะดีลาสาประมาทในการดำเนินชีวิตกันคือเฮาทั้งหลายมันฝึกฝนอบรมตัวเองในการประพฤติปฏิบัติคนเฮาเกิดมานี่เพื่อสร้างบารมีการสร้างบารมีการสร้างความดีเนี่ยโอ้ศรัทธาญาติโยมเป็นเรื่องที่โพธิสัตว์เจ้าในการก่อนเปิ้นก็ทำกันอย่างเนี้ยสร้างกันจนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยม ในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานการที่เฮาเกิดมาในภพหนึ่งจัดหนึ่งก็เพื่อสั่งสมบุญสร้างความดีบุญที่เฮาทำไว้ดีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเสบียงในการเดินทางในวัฏสงสารจนกว่าที่เฮาจะไปถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดของชีวิตพระพุทธเจ้าพระองค์ตอนที่ได้เสวยชาติเป็นโพธิสัตว์เพิ่นก็ปั้มเป็งบารมีมาโดยเฉพาะความอดทนนี่ญาติโยมบุคคลอดทนต่อกรรมของคนผู้เป็นใหญ่กว่าได้เพราะความกลัวอดทนต่อกรรมของผู้เสมอกันเพราะการแข่งดีเป็นเหตุส่วนบุคคลใดในโลกนี้อดทนต่อกรรมของผู้ที่ต่ำกว่าได้สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าอดทนของผู้นั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าพระองค์สรรเสริญขันติคือความอดทนพระองค์สอนบ่ฮื้อก่อเวรแต่ฮื้ออดทนด้วยสติปัญญาที่จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต้องชำระตัวเองฮื้อบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสทำใจฮื้ออยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือการล่วงเกินลงไปเพราะเมื่อใจเฮาอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเหล่านี้เฮาย่อมบ่หวั่นไหวหรือว่ารู้สึกขุ่นมัวกับสิ่งใดใจสงบสะอาดบริสุทธิ์อย่างเรื่องกับเกิดขึ้นในบัณฑิตในอดีตการก่อนแม้จะถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีจิตใจที่สูงเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมคือความอดทนแม้จะถูกประทุษร้ายจากผู้อื่นทำสิ่งที่ตัวเองบ่ชอบก็บ่คิดจะตอบร้ายทำฮื้อแต่กับอินดูสงสารฮื้ออภัย
เพราะมีใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาปรารถนาดีหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสิ่งทั้งหลายในสมัยพุทธกาลที่กรุงสาวัตถีมีลิงตัวหนึ่งที่เจ้าบ้านเลี้ยงไว้ลิงตัวนี้มีนิสัยเกเรชอบทำความเดือดร้อนให้กับเจ้าบ้านเจ้าเมืองในละแวกนั้นวันดีคืนดีก็ขึ้นไปเตะครัวเพิ่นบ้านหลังใดปิดหน้าต่างบ่ได้ใส่แส่ใส่ขะแจบ่ได้ใส่ก่อนล็อกลิงตัวนี้ก็เปิดหน้าต่างเข้าไปลือครัวลือของขึ้นบนหลังคาเสื้อผ้าตากละไว้ก็กระจุยกระจายหมดเลยวันหนึ่งลิงตัวนี้ก็ไปเล่นใกล้ๆโฮงจางไปหันใส่จางตัวหนึ่งจางตัวนี้ยืนนิ่งสงบเป็นจางที่เชื่องแล้วก็หูกำเมื่อได้โอกาสลิงตัวนี้มันก็ขึ้นไปนั่งบนหลังจางทันทีกระโดดโลดเต้นทำกิริยาคึกขนองตามนิสัยลิงเมื่อหันว่าจางบัดแสดงกิริยาโต้ตอบก็ยิ่งได้ใจเต้นไปเต้นมาก็อุจจาระปัสสาวะโหดที่หลังจางแม้ลิงจะทำสิ่งที่บัดสมควรต่ออีจางตัวนี้ก็บ่มีโกรธะบ่มีความโกรธสงบนิ่งอยู่หันต่อมามีจางแหมตัวหนึ่งจางตัวนี้มีนิสัยดุร้ายได้มายืนอยู่ที่ข้างจางแหมตัวนั้นลิงตัวนี้ก็มาเล่นเหมือนวันก่อนนะแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าจางตัวเก่าโดดขึ้นไปบนหลังเต้นๆวิทย์เล่นชุกชนนะนี่จางตัวนี้ก็อดบ่ได้เกิดความโกรธเอางวงยับลิงฟาดกับปืนบับบับบับปลายบะปอก็เอาเท้ากระทืบซ้ำไปเลยกระดูกลิงแตกหมดเลยตายไปเหี้ยลิงตัวนี้เหตุการณ์นี้ก็ปรากฏต่อหน้าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเปิ้นก็เอาเรื่องนี้มาอู้กันนะเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาทราบเรื่องราวทั้งหมดพระองค์ตรัสว่าโอ้บ่ใจกระจัดนี้เน้อภิกษุที่ลิงเกเรตัวนี้จะต้องมาตายด้วยความคึกขนองโดยการประพฤติบดีแม้ในอดีตชาติก็มีเหมือนกันจากนั้นพระองค์ก็ทรงเอาเรื่องในอดีตมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังต่อไปนี้ว่าในอดีตกาลโพธิสัตว์เจ้าเสวยจาดเป็นพญากระบือนะอาศัยอยู่ในป่าเมื่อเจริญวัยใหญ่เต็มที่มีร่างกายสมบูรณ์มีกำลังดีตัวสูงใหญ่สง่างามหากินไปตามป่าอยู่ไปตามป่าเขาลำเนาไพรวันหนึ่งเมื่อกระบือโพธิสัตว์เจ้ากินหญ้าจนอิ่มแล้วก็ไปยืนพักที่ปืนเก่าไม้แผ่กิ่งก้านสาขาเฮือห่มเฮือเงาแก่นกแก่กาแก่สัตว์มาอาศัยก็มีลิงหนุ่มตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้พอดีหันใส่กระบือโพธิสัตว์เจ้ายืนบ่มีท่าทีว่าจะเป็นภัยแก่ตัวลิงตัวนี้ก็นึกหม่นนึกสนุกขึ้นมาอย่างใหญ่อย่างใหญ่ลงจากต้นไม้กระโดดขึ้นไปบนหลังกระบือโพธิสัตว์เจ้าเต้นๆวิดๆตามความชอบใจไต่ไปที่คอไปที่หัวกำเขากระโดดไปกระโดดมาห้อยเขาเล่นพ่องลงไปที่คอลงไปที่ท้องจักหางทำอย่างนี้แต่ว่ากระบือโพธิสัตว์เจ้าก็นิ่งอยู่ฮั่นอดทนบ่ได้แสดงอาการอันใดมีขันติแล้วก็มีความเมตตาอินดูลิงลิงนี่ก็ได้ใจขึ้นไปบนหลังกระบือโพธิสัตว์เจ้าก็อุจจาระปัสสาวะ
พญากระบือก็นิ่งอยู่นั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันนะเทวดาที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้ดูเหตุการณ์เบาไว้ละก็เลยอู้กับโพธิสัตว์เจ้าว่าท่านพญากระบือท่านยังมาอดทนแตะอดทนว่าอดทนต่อการกระทำของลิงชั่วตัวนี้ได้จะใดท่านควรจัดการเพราะอะไรอย่างท่านถึงอดทนนะเนี่ยเทวดาก็อู้อย่างนี้กระบือบริษัทเจ้าฟังเทวดากล่าวก็บอกว่าท่านลุกขะเทวดาถ้าเฮาเป็นผู้ที่เจริญกว่าลิงตัวนี้โดยชาติโดยกำเนิดโดยอายุยืนกว่าแต่บ่สามารถจะอดทนอดกลั้นต่อลิงตัวนี้ได้ซึ่งลิงตัวนี้ประทุษร้ายเฮาความปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณของเฮาก็บ่สำเร็จเฮายอมให้ลิงตัวนี้เบียดเบียนดีกว่าเฮาไปเบียดเบียนถึงอย่างใดเฮาก็บ่ทำร้ายลิงเพียงเพื่อประโยชน์ป้นทุกปัจจุบันแต่บ่อาจจะปนทุกข์ในอนาคตบางทีก็อาจจะไปอบายเพราะการกระทำทำร้ายลิงเออถึงแก่ชีวิตกระบือโพธิสัตว์เจ้าก็ยังคงประกอบขันติธรรมอยู่นั่นบ่หวั่นไหวเวลาผ่านไป2วัน3วันโพธิสัตว์เจ้าก็ไปหากินที่อื่นวันนั้นก็มีกระบือหนุ่มระหนึ่งซึ่งมีนิสัยดุร้ายก็มายืนพักแทนที่โพธิสัตว์เจ้าเหมือนเก่าเดิมอ่อนลิงแสนซนนี่ก็ลงจากต้นไม้เกิดว่าเป็นกระบือตัวเก่ากระโดดขึ้นบนหลังกำเขาห้อยเต้นไปเต้นมากระบือหนุ่มนี่ก็สลัดเขาสวุดลิงนี่ก็ปิวตกไปบนนะกระบือนี่ก็ได้เอาเขาควิดลิงตัวนี้แล้วก็เอาเท้าทั้งสี่ย่ำจนร่างกายของลิงนี่แหลกละเอียดไปเลยลิงก็ตายด้วยความอเนจอนัตท่านผู้ฟังญาติโยมได้ฟังแล้วเฮาหันว่าเรื่องของบาปกรรมไผทํามายังไว้ก็ย่อมได้รับผลบัณฑิตการก่อนท่านบัดประทุษร้ายไปเพราะอาศัยขันติธรรมอดทนเพิ่มพูนขันติบารมีฉะนั้นนักสร้างปรมีต้องอดทนบ่ว่าผู้ที่มาพิสูจน์กำลังใจเฮาจะเป็นไผมาจากไหนจะว่าให้เฮาอย่างใดก็ตามเฮาต้องอดทนให้ได้เพราะความอดทนเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของนักสร้างปรมีการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งญาติโยมจะทำให้เฮามีความอดทนนักขึ้นจิตใจสงบเยือกเย็นจนกระทั่งเมื่อใจเฮาหยุดนิ่งเฮาก็บ่ต้องอดทนต่อไปละเพราะจิตใจเฮาบ่หวั่นไหวอย่างอื่นแล้วเฮาจะบ่มีความรู้สึกว่าเฮาจะต้องอดทนอะไรอย่างเพราะใจของเฮามีแต่ความสุขสบายเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็ฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายนำไปพิจารณาเนาะพอเวลาแล้วโอ้โวยเนี่ยจะมาว่าน่ะชั่วโมงอ่ะกำเดียวจะน่ะยันเด็กกี้ตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยชั่วโมงกำเดียวอาตมาปิกไปก็ไปเปิดเทปตัวเก่าฟังท่านอาจารย์วิศวัตส่งให้ฟังโอ้ดีเหมือนกันเนาะระบบเทคโนโลยีเนี่ยมากองห้องออกแล้วการจบปุ๊บเฮาก็ได้ฟังขี้เก่าของเฮาย้อนหลังเออเฮาอู้จะได้เฮาอู้ผิดอู้ถูกจะได้ยะครั้งหน้าเฮาจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างยะเออก็ดีเหมือนกันนะใจเทคโนโลยีให้มีประโยชน์อย่างกันเดียวถ้ามีแหมก็ฟังแหมญาติโยมเองก็ 6:00 น. 7:00 น. ก็เดียวรายการจบก็อาบน้ำเด้อลุกมาอาบน้ำแม่เจ้านี่อาบน้ำดีเนี่ยมันสดชื่นดีนะก็เดี๋ยวถ้าฟังธรรมะจบเดี๋ยวนี้มันมืดอยู่ก็มันเป็นยังแต่ตมาว่ามันขวายเลยบางท่านว่ามันเจ้าอยู่
แต่อาตมาว่าขวายเพราะอาตมาตื่นตั้งแต่ตีสามตีห้าหกโมงนี่ก็เลยสี่ขวายไปยังอ่ะเนาะเดี๋ยวอาบน้ำอาบอย่างแล้วสบายอาบน้ำมาเจ้านี่นะมันม่วนเอาป่ออ้ายแม่น้อยหีบทองเด้ออนุโมทนาเนาะเป็นร่วมสร้างห้องน้ำนะที่โดยนางแก้ว200นางสุพินทูบหอมตานไว้ไปหน้า200บาทป่ออ้ายหีบทองอันนี้อยู่บ้านใหม่หมู่8สันโป่งแม่ริมทำบุญเป็นการนำกับไฟมา500บาทนางฟองจันปันมาเรือนบ้านเราป่วย100บาทศรัทธาบ้านเราป่วยรวมกันหลายๆคน290บาทป้อน้อยแม่หลงจันเกี้ยวพร้อมลูกหลานบ้านเราป่วย100บาทป้อหลวงยืนแม่ลูนจันเปงบ้านเราป่วย40บาทแม่นวลอินจักบ้านห้วยเป่ายงหมู่15 100บาทแม่พ่อไล่แม่บ่อผินใจวงแก้วบ้านปักตังสามัคคี100บาทแม่ยงคำอินตะปันหมู่26บวกบง100บาทแม่แปงบ้านปักตังสามัคคี100บาทอันนี้เมินเราเปิ้นมาเนาะอาจารย์พิกุลดุลิกานนท์พร้อมครอบครัวลูกหลานน้อมถวายตานอุทิศบุญให้กับคุณมานิตดุลิกานนท์ทำบุญสนับสนุนเผยแผ่ธรรมะ 1,000 บาทพ่อครูทองอินแม่ละพรพรมจันใจปักตังสมคี200บาทอันนี้นายประกอบนางเกษรินกองสิงห์ร่วมบุญสนับสนุนเผยแผ่ธรรมะ500บาททำบุญวันเกิดบ้านอันบคุณหวานบุญเนาะวัชรินขันแก้วลืทาบ้านบคุณหวาน100บาทแม่สายทองทิพย์เดโชบคุณหวาน100บาทป้าครูเสนอแม่โสภากองสิงห์300บาทแม่มาลีธรรมทิงปากตังสมัคคี100บาทนายคำตันนางน้อยสุขใสปากตังสามัคคี50บาทนางสิริจันทร์พลเสนห้วยเป่ายง100บาทแม่คำอินสินทุใสหมู่เก้าปากตังสามัคคี100บาทนางอัมพรใจพนทองบ้านให้บวกบงหมู่26 100บาทนางศรีนวลสมยานะให้บวกบง100บาทป้าครูยุทธศักดิ์แม่อัมพันเรามาสุวพันปักตังสมคี100บาทเฮตีแม่คำปันจุมาลีร่วมบุญสร้างห้องน้ำสีสองเมือง200บาทป้อโสมแม่คำออนคำโพม่วงตนด้วยสะเก็ด300บาทปะตี้แม่ห้อยเงินไปร่วมบุญงานศพแม่ท่านพระครูหิลันวันก้อนน่ะเมื่อนั่นนี่สองสามวันแล้วฟังถึงวันเด้อวะแม่คำออนเนี่ยเป็นแฟนรายการไงเดี๋ยวก็ได้ฟังอยู่ฮันนะกะป้อน้อยขมูลแม่อัมพันกองขันปากดังสมัคคี100บาทอนุโมทนาต่อไปก็มีคุณแม่เพ็ญพักทองอิ่มแม่ครูธัญญาทองอิ่มบำรุงพระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมอุทิศบุญให้กับป่อบุญธรรมทองอิ่มญาติสนิทมิตรสหายที่จากไปแล้วเจ้ากรรมในเวรปกเกิดไม่เกิดเอาอนุโมทนา 1,000 บาทแม่จันสุดาขันติทรางกูล200บาทแม่พิมพินันสิริพิพัฒน์200บาทแม่พันนีจาลุพัฒนสิริกุล200บาทนางพัฒนันวิจิตไพศาลรวมทำบุญ200บาทแล้วก็อนุโมทนาแถมหลายๆท่านเนาะเอาก็เอาปอนเสียก่อนอยู่ดีมีสุขหลายวันละเนี่ยเปิ้นหอมมาสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวา
ตานะสีริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาละเอ้าก็ขออนุโมทนาก็ศาลาโดยนางแก้วเนี่ยเพิ่นจะเริ่มแล้วเด้อญาติโยมแปลงศาลาเฮาก่อนเฮ้อๆเฮามีที่อยู่คนเฮาก่อนนี่นะอันนี้เพิ่นจะเดี๋ยวนี้ได้รับอนุญาตอันยังเรียบร้อยหมดแล้วเนาะลงแล้วทางราชการอันยังก็ถูกต้องตามขั้นตอนกฎเกณฑ์อันยังเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็วันนี้วันจันทร์ก็ทางการไฟฟ้าเพิ่นจะจ่ายไฟเฮาละ 2-3 วันก่อนก็ทางคณะกรรมการและคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่รับผิดชอบแล้วก็พ่อกำนันเขาก็แข่งขันนะในนี้ดึงไฟขึ้นไปบนบุญแล้วมาต้องได้ใจเครื่องปั่นแล้วดึงไฟขึ้นไปแล้วก็ได้ได้ใจละออกเล็กออกอย่างวันที่10นี่เนอะอันนี้วันที่10มิถุนายนเพิ่นจะเริ่มลงมือแล้วก็ก่อนเข้าวัดศาลานี่แล้วศาลานะก่อนเข้าวัดศาลานี้แล้วล่ะแล้วก็ดูประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนี้ก็ค่อยมาฟังรายละเอียดเรื่องที่จะไปจะแปลงอะไรอย่างต่างๆต่อไปทางหน้าประเด็นนี้ก็ลงมือศาลาก่อนคนได้อยู่ได้ยังเพราะว่าจะย้ายพระเจ้าเนาะพระสี่สองเมืองที่ศาลาเก่าหันประเด็นนี้เขาจะแปลงศาลาใหม่กันแปลงศาลาใหม่แล้วก็จะย้ายพระเจ้าเอาไปไว้ศาลาใหม่แล้วก็เตศาลาเก่าตั้งที่เฮานั่งอย่างที่พระฉันเข้าน่าจะโล่งลึ่งแล้วนะแล้วก็ศาลาที่เฮาคนปูนคนยังไปเทกันนั่นก็จะมีเสามีหลังคามีที่มุงที่บังเลยนะนะญาติโยมถ้าได้กายไปตอนนั้นก็ไปแหว่เอวเน้อตั้งเวียงประเป้าก็จะให้จะหอมกว่าคณะสงฆ์ทุกวัดเนอะที่ครูบาอาจารย์ฝากครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ก็ฝากพระจันทร์รายการก็ได้จะให้จะหอมก็อนุโมทนาแจ้งความประสงค์ไปเถอะเนอะประเด็นนี้เพิ่นก็หอมกันหลายอาตมาก็รวบรวมไว้ห้องน้ำห้องหยังห้องน้ำห้องหยังที่อันแม่อายเพิ่นที่เพิ่นฝากหอมมาศรัทธาญาติโยมจะไปโทษเถอะเนอะบ่โทนะวันนี้บ่โทอันมีป้อประสิทธิ์แม่จันฟองห้องสิทธิ์เนี่ยอันนี้เปิ้นร่วมเป็นห้องน้ําก็รวมไว้รวมไว้ก็ไปปากต้นไปตานโดยเปิ้นวันที่เปิ้นตานศาลาศาลานี่ก็กําหนดเปิ้นจะแล้วเดือนเปิ้นกําหนดสักเดือนนี่นะก็คงจะสําเร็จก่อนเข้าพรรษาขออนุโมทนาเนื้อศรัทธาญาติโยมเอาปอนสัพปีติโยวิวัตฉันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทานสิริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลังเอาลาก่อนเบิดก้อยปะกันบ่ายสามกันเดี๋ยวฟังท่านพระครูวัดถ้าเป็น104